สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ซากแผ่นดินไหวและส่งเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซินเฟิงลู่สิรินธรที่เมืองเหมียนหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่7เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 7:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปอำเภอเป่ยชวนเมืองเหมียนหยางใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาทีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเจ้าหญิงชุนรองนายกเทศมนตรีเมืองเหมียนหยางและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทอดพระเนตรสภาพซากปรักหักพังที่เสียหายเพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของมณฑลเสฉวนเหตุเกิดเมื่อวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2551เวลา 14:28 นาทีความรุนแรง 9.42 ริกเตอร์ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้อนุรักษ์ไว้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางเข้าพิพิธภัณฑ์มีป้ายขนาดใหญ่3ป้ายแสดงสภาพพื้นที่เขตอำเภอเป่ยชวนก่อนเกิดแผ่นดินไหวช่วงเกิดแผ่นดินไหวและหลังเกิดแผ่นดินไหวอำเภอเป่ยชวนเสียหายหนักภูเขาดินโคลนถล่มก้อนหินขนาดใหญ่หล่นทับบ้านเรือนและอาคารร้านค้าพังเสียหายมากกว่า80%พบผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนสูญหายอีกมากกว่า 8,000 คนโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางช่อดอกไม้ที่แท่นหินด้านหน้าสุสานของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งสร้างใกล้กองหินที่เคลื่อนจากภูเขาลงมาทับโรงเรียนมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตเกือบทั้งหมดประมาณ200คนแล้วเสด็จยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพิพิธภัณฑ์ซากแผ่นดินไหวอำเภอเป่ยชวนเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่1ตุลาคม2554ปัจจุบันยังมีซากปรักหักพังและอาคารบางแห่งที่ใช้การค้ำยันป้องกันไม่ให้พังทลายลงมาเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาเรื่องโครงสร้างอาคารการบรรเทาสาธารณภัยและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวรัฐบาลจีนช่วยสร้างเมืองใหม่ชื่อหยงชางให้ประชากรที่เคยอยู่อำเภอเป่ยชวนอยู่อาศัยห่างจากพื้นที่เดิมไปประมาณ23กิโลเมตรที่ท่านเห็นเป็นดินเป็นหินถล่มมาที่นี่ได้หนีทันการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวอำเภอเป่ยชวนทำให้ทราบว่ารัฐบาลจีนรักษาสภาพไว้เป็นที่ระลึกและเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวด้านการก่อสร้างการช่วยเหลือคนที่ประสบภัยและด้านวัฒนธรรมอื่นๆสร้างความกตัญญูที่มีคนมาช่วยเหลือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาของช่วยเหลือที่จำเป็นเช่นเต็นท์สร้างโรงเรียนเดิมจะสร้างตรงนี้แต่ฝ่ายจีนให้ไปสร้างที่เหมียนหยางแทนความช่วยเหลือนี้ทำให้รู้สึกว่าคนไทยคนจีนคอยช่วยเหลือกันเวลาที่คนไทยเดือดร้อนเช่นครั้งประสบเหตุสึนามิคนจีนก็ส่งความช่วยเหลือไปให้เมื่อคนจีนเดือดร้อนจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
คนไทยก็พร้อมจะช่วยเหลือเป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกำลังเป็นการทำความดีตอบสนองกันเป็นน้ำใจที่หยิบยื่นให้กันไม่ได้เกิดจากการเรียรัยไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องระหว่างรัฐบาลแต่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันของประชาชนสองประเทศจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมฟูลเลอร์จิ่วโจวอินเตอร์เนชั่นแนลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจางจินหมิงประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเมืองเหมียนหยางเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความเดือดร้อนทุกยากของชาวจีนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวน้ำพระราชหฤทัยนี้จะยิ่งเกื้อหนุนมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้จารึกไว้ในประวัติความสัมพันธ์อันยาวนานของจีนกับไทยจีนยังเก็บเต็นท์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์และบันทึกความช่วยเหลือจารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยเวลา 14:15 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรนายเจ้าหญิงชุนรองนายกเทศมนตรีเมืองเหมียนหยางและนายเฉิงหยงเต๋อผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรพร้อมได้ครูและนักเรียนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนอำเภอเป่ยชวนเมืองเหมียนหยางเมื่อวันที่4 เมษายน 2552ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจึงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่พังเสียหายเพื่อให้เด็กๆมีที่เรียนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50 ล้านบาทและมีพระราชดำริให้ก่อสร้างโรงเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้นักเรียนที่เดือดร้อนมีที่เรียนเร็วที่สุดการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเพียง6 เดือนด้วยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยและฝ่ายจีนมีผู้บริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนมากรัฐบาลเมืองเหมียนหยางและคณะครูทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัส这次来看到你们的校园更漂亮孩子们进步更大了我非常高兴孔子说学而时习止不亦乐乎希望你们爱学习爱生活不断进步谢谢大家จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรและโรงเรียนจิตรลดาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8 เมษายน 2553และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9 เมษายน 2554สถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูมีนโยบายที่จะเชื่อมโยงโรงเรียนแห่งนี้ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากขึ้นมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเช่นสนับสนุนการจัดตั้งมุมไทยในห้องสมุดและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างนักเรียนจีนกับนักเรียนไทยในเดือนมกราคม2554โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรและโรงเรียนจิตรลดาลงนามใน MOU เรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียนให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีนักเรียนเหล่านี้จะเป็นยุวทูตช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยจีนให้แน่นแฟ้นตลอดไปการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเหมียนหยางทำให้ทราบว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วต้องทำหลายด้านนอกจากการช่วยเหลือโดยด่วนแล้วการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญจึงทรงทำก่อนส่วนที่ได้เพิ่มคือเยาวชนนักเรียนนักการศึกษาได้รู้จักกันสนิทกันช่วยเหลือเจือจุนกันแผ่ไปถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ประชาชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาเฝ้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่8เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 17:57 ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณห้องโรสการ์เด้นโรงแรมที่ประทับเมืองฟิลาเดลเฟียพระราชทานพระวโรกาสให้นายวิทวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและนางภัทราวรรณเวชศาสตร์อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงวอชิงตันดีซีนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงวอชิงตันดีซีคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสถานกงสุลใหญ่ณ นครนิวยอร์กพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียและรัฐใกล้เคียงเฝ้าอย่างใกล้ชิดโอกาสนี้อุปทูตเอกอัครราชทูตณ กรุงวอชิงตันดีซีนำผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานสร้อยฝีพระหัตถ์และผลิตภัณฑ์จากโครงการถักร้อยสร้อยรักซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินตามกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยสร้อยฝีพระหัตถ์และผลิตภัณฑ์จากโครงการถักร้อยสร้อยรักได้รับความสนใจจากคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 280,000 คนโดยประกอบอาชีพในหลากหลายสาขาอาทิแพทย์พยาบาลนักธุรกิจเจ้าของกิจการร้านอาหารบริการขนส่งรวมถึงรับจ้างทั่วไปนอกจากนี้ยังมีนักเรียนไทยมากกว่า 7,000 คนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำรัสถึงพระปณิธานและพระอุตสาหะในการพัฒนางานวิจัยในประเทศไทยและทรงริเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งปัจจุบันกำลังขยายศักยภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคทั่วไปอย่างครอบคลุมและโปรดให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆที่มีความชำนาญในการช่วยเหลือดูแลรักษาสุขภาพประชาชนทุกระดับในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เพื่อส่งเจรจาประสานความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ข้าพเจ้ามาคราวนี้ก็มาแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันทั้งนี้ในด้านการแพทย์สัตวแพทย์และทางด้านทันตกรรมเพราะว่าทราบดีว่าที่นี่มหาวิทยาลัยก็ดีและผลิตบัณฑิตออกมามากมายที่มีคุณภาพสูงเท่าที่ได้ไปคุยกันก็เขาก็เมตตาที่จะดูแลเรื่องหลักสูตรต่างๆร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่นี่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ซึ่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยของเราซึ่งเรียกว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังเด็กมากเพราะเพิ่งเปิดรับนักศึกษาแพทย์มาได้2 ปีพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพรแก่ประชาชนไทยในสหรัฐอเมริกาให้ประสบความสุขความสำเร็จในการทำงานและให้นักศึกษาตั้งใจนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คณะคนไทยที่มาเฝ้าถวายสิ่งของและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม The Constitution Court Protector of the Rule of Law เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ20 ปีวันนี้ที่โรงแรมเดอะเพนินซูล่าเขตคลองสานกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม The Constitution Court Protector of the Rule of Law ในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ20 ปีเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่อกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศรวมถึงข้อเสนอแนะทางวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปรายกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบแนวทางความคิดเห็นข้อเสนอแนะวิธีการต่างๆอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติโดยมีประธานองค์กรศาลทุกศาลประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญผู้แทนสภานิติบัญญัติผู้แทนสถานทูตประเทศต่างๆคณบดีคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษานักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณ350 คนภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการปาฐกถาพิเศษของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศตลอดจนประธานองค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศการอภิปรายร่วมกันของประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมอื่นในต่างประเทศโดยงานดังกล่าวจัดไปจนถึงวันที่10 เมษายน 2561มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2 รายเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีนายประทีปบริบูรณ์รัตน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสิริวรรณประสงค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้เชิญไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยประกอบด้วยบ้านเลขที่100/1หมู่4ตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาของนางสาวดวงกมลมีชูเสพบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเมื่อเวลา3 นาฬิกาของวันที่7 เมษายน 2561และบ้านเลขที่33/1หมู่4ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยของนายสุพจน์อยู่สบายบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเมื่อเวลา16 นาฬิกาของวันที่6 เมษายนจากทั้ง2 เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแสดงความสามัคคีทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้นายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500 คนไปกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในบึงโลโพตำบลลุ่มน้ำชีอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอบ้านข้าวประมาณ600 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4 หมู่บ้านปัจจุบันมีผักตบชวาและวัชพืชปกคลุมประมาณ120
โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรถผลักดันน้ำจากกรมโยธาธิการและผังเมืองอันทำให้บึงแห่งนี้ปราศจากผักตบชวาและวัชพืชประชาชนมีน้ำใสสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและปลูกพืชผักสวนครัวส่งจำหน่ายตลอดทั้งปีวันนี้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นจุดที่แจงการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมของประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นนายปริญญาเขมชิตนายอำเภอวิเศษชัยชาญและนายวิชัยลิมวัฒนชัยนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชัยชาญนำข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้ากำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า200คนไปร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะทั้งบนบกและในคลองชลประทานเพื่อเตรียมรองรับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทั้งนี้ทุกปีที่ผ่านมาที่ถนนข้าวสุกมีนักท่องเที่ยวพากันไปเล่นน้ำสงกรานต์จนเต็มถนนดังนั้นทางอำเภอวิเศษชัยชาญจึงร่วมกันทำความสะอาดอาทิเก็บขวดแก้วกิ่งไม้และขยะต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2561โดยจะปิดถนนตั้งแต่แยกไฟแดงอำเภอวิเศษชัยชาญถึงวัดลาดเป็ดระยะทางกว่า3กิโลเมตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ำเอ็น